เบลล่าลานีเผย3ข้อเสียที่ไม่เคยมีใครรู้นับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ยิ่งโสดยิ่งฮอตสุดค่ะสำหรับเบลล่าราณีที่ล่าสุดเธอได้ออกมาเผย3ข้อเสียของตัวเองที่ไม่เคยมีใครรู้แล้วรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนผ่านรายการพลอยกับเบล EP 19ช่อง YouTube พลอยแอนด์เบลบอกว่าข้อที่1เหมือนเป็นคนดีตลอดเวลาเป็นคนที่คึกคักมากเลยเหมือนตอนกลางคืนนอนไม่หลับทำงานใช้ชีวิตสมดุลฉันอยากจะปรับสมดุลทุกอย่างให้มันพอดีข้อที่2คือเป็นข้อตกลงของ2คนที่งานอะไรก็รับมาเลยเป็นคนเสียดายโอกาสก็คืออยากทำให้หมดให้เวลากับงานมากไปหน่อยไม่ค่อยมีเวลาให้คนที่เรารักให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับกิจกรรมที่เราชอบก็เลยเป็นเป้าหมายปีหน้าจะทำงานใช้ชีวิตสมดุลข้อ3เป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกช่องข่าวของกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ